ครับในเมื่อเรารู้เส้นทางรู้พิกัดคร่าวๆแล้วเราก็สามารถเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุได้ไวที่เกิดเหตุได้ไวครับสามารถช่วยชีวิตนักบินเจ้าที่และผู้โดยสารได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับการดำเนินการตามแผนการดำเนินการขั้นต้นนะครับก็คือดำเนินการให้พื้นที่อากาศยานประเทศคืนสู่สภาพปกตินะครับอย่างกรณีที่เครื่องไฟไหม้นะครับก็ต้องดำเนินการดับไฟหรือปลดวัตถุระเบิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นดับไฟให้หมดมีเครื่องดับเพลิงประจำอากาศยานเขามีไหมครับบางเครื่องสำสมเรียนหลักสูตรทหารนิพัยปี3บทหารรุ่น6อันนี้รุ่น15กำลังเรียนอยู่เครื่อง212เกิดอุบัติเหตุอุปสรรคบริเวณพวกสำรวจในหารนิพัยทั้งหลักสูตรนะครับนั่งเครื่องวันนี้มีในตัวเครื่องบินเอาเครื่องยกเอาเครื่องไปดูระดับสูตรนิพัยทั้งหมดขึ้นเครื่องไปด้วยนะครับไปถึงแล้วไฟไหม้เครื่องนะครับดับเพลิงที่มีอยู่นะใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำยาฉีดพูดมีตะลมนะก็เจ้าที่ใช้ดินข้างๆคุ้ยดินตกไปนะความเสียหายมันก็เลยเสียหายเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะไม่สามารถดับไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นแผนที่เราทำหรือมาตรการต่างๆเราต้องกำหนดให้ดีนะครับเครื่องดับเพลิงประจำอากาศยานหรือแม้กระทั่งเครื่องที่จะไปช่วยนะครับก็ต้องเตรียมนะอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องนำไปเครื่องดับเพลิงชุดต้อมชุดช่างชุดกู้ภัยชุดประถมพยาบาลแพทย์อะไรต่างๆอันนี้เราต้องเตรียมไปเมื่อเรารู้ขั้นต้นว่าสภาพของประเทศเป็นอย่างไรมีไฟลุกหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือทั้งหมดไปพร้อมเพื่อจะทำให้พื้นที่อากาศยานเกิดคือสุขภาพปกตินะครับเช่นดับไฟเป็นต้นการรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณนะครับอันนี้ก็อาจจะจัดโดยให้มียามเฝ้าหรือไฟตอดคำรั้วนะครับแนวบริเวณนะครับโดยใช้เชือกกั้นบริเวณไว้ให้ประชาชนเข้าไปหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะครับหรืออาจจะทำเป็นบัตรของกรรมการนะครับติดบัตรนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นหรือผู้ติดบัตรเท่านั้นที่สามารถเข้าไปยังบริเวณอาคารยานเหล่านี้ได้ครับกำหนดแนวไว้บริเวณไหนประสานการปฏิบัตินะครับระหว่างกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมันในการอาคารยานเหล่านี้มันจะไม่มีเฉพาะกรรมการหรือเจ้าที่ของหน่วยเท่านั้นนะครับจะมีเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนตำรวจครับอบต.ต่างๆจะมาหมดนะครับซึ่งเราก็ต้องชี้แจงนะครับว่าในการเข้าพื้นที่หรือการเข้าไปยังพื้นที่อุบัติเหตุทำความเสียหายให้กับร่องรอยต่างๆนะครับแล้วจะทำไม่ให้สามารถหาสาเหตุที่หมออากาศยานได้นะครับการรักษาซากอากาศยานก็คือการไม่ให้ประชาชนหรือผู้ที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะครับให้ร่องรอยมันอยู่เพื่อนะครับเป็นหลักฐานในการหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไปต้องมีการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพอากาศยานที่อุบัติเหตุซากอากาศยานทั้ง4ด้านด้านซ้ายขวาหน้าหลังรวมถึงด้านบนด้วยนะครับการถ่ายภาพอากาศยานอุบัติเหตุนะครับมันไม่จำเป็นต้องเอาภาพที่สวยงามไม่ต้องมีคนมีกรรมการไปยืนคู่ยืนถ่ายด้วยนะครับคือถ่ายให้ได้ภาพของอากาศยานนะครับให้ได้ครบถ้วนในส่วนต่างๆถ่ายครบครับไม่ต้องการภาพที่สวยงามแต่ขอให้เป็นภาพที่ครอบคลุมพื้นที่นะครับหรือครอบคลุมชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถเป็นร่องรอยหรือเป็นหลักฐานในการเกิดอุบัติเหตุได้ต้องมีการสัมภาษณ์และขอปากคำพยานที่รู้เห็นขั้นตอนนะครับรู้เห็นเหตุการณ์ในขั้นต้นไว้ก่อนนะครับจดชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับเผื่อเราต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่เราจะได้สามารถติดต่อได้นะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์หรือการให้ข่าวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตามที่ได้รับทราบไปแล้ว
สถานข่าวในหน้าที่ของนายหาประชาสัมพันธ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพเท่านั้นในการให้ข่าวนะครับเราเป็นคณะกรรมการนะครับนักข่าวต้องเก็บประทับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการต่อสวนท่านคิดว่าอาขยามเหตุเกิดจากอะไรครับอ๋ออาจจะตาตาญาณเก่าเครื่องยนต์ถ้าต่อไปอย่างนี้ครับเป็นร้อยต่อทั้งระบบเสียหายหน่วยเสียหายคำตอบที่ดีที่สุดคืออตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับต้องรอการประชุมคณะกรรมการก่อนถึงจะอะไรที่แน่ชัดได้ผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลังครับตอบลักษณะนี้เป็นต้นนะครับ